ีมข่าวซีเย็นครับพัทยาวันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับวันนี้ต้องมีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับดูกันไปเลยครับนะฮะวันนี้ผมเคนจิวุฒิศักดิ์กับรายการเหตุเกิดณวันนี้ที่พัทยาครับวันนี้มีเหตุเกิดที่อันตรายแน่นอนครับแน่นอนเลยมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันกับรถยนต์หนึ่งคันกับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไหนเราจะตามไปดูทุกที่จัดกับที่จัดทุกขั้นตอนกับ